Proceed to the official opening ceremony. We now would like to draw. ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาผ่านวิดีโอพรีเซนเทชันนี้ขอเสียงปรบมือได้ครับครับขอบคุณที่มาขอขอบคุณท่านสังสารจังหวัดเชียงรายต้องขอกราบพระพุทธินเป็นอย่างสูงที่ท่านได้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานการประกวดมิสดิสคัฟเวอรี่นะครับไทยแลนด์2022นะครับเป็นกิจกรรมที่หนึ่งทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจนามของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร.ผิวจริยาสุขโสภณพันธิตก็ขอนำความปรารถนาดีแล้วขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ฉลองหนึ่งทศวรรษก็คือสำหรับต่อไปท่านยังจะนัดคุณพ่อกระเช้าเป็นของไทยคุณและความมั่นคงของมนุษย์ครับ Community towards equality and sustainability in many aspects. Well, thank you very much and sustainability in many aspects. สำหรับต่อไปครับเรียนเชิญตัว LGBTQ networks from different provinces จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับถูกครับกลุ่มเครือข่ายสร้างสรรค์ของเราในทุกๆกลุ่มภาคสมาชิกตัวแทนแต่ละจังหวัดเพิ่มมากขึ้นไ
ิญคุณปวิศรัตติยภัยรัตน์ครับประธานสโมสรฟุตบอลลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับและมิสเพอร์เฟกต์สกินบายซิตาแบรนด์ได้แก่มิสไดเวอร์ซิตี้ลำพูนขอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสิตาไทยพนักงานนะครับได้ให้เกียรติในการมอบสายสะพานประจำตำแหน่งครับสิตาแบรนด์ครับขอบคุณตัวแทนจากเคสโมเทลนะครับแล้วก็ Best Creative Swimsuit goes to Miss Diversity Lamba ขอบคุณครับครับหมายความว่า Miss Diversity ลำปางผ่านเข้าสู่15คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติเช่นกันครับในสถานพิเศษนี้นะครับเชิญคุณพนักงานครับท่านที่เกี่ยวกับการมอบเงินรางวัล1,000บาทนะครับท่านนักดนตรีอย่างแน่นอนท่านนี้ครับศิลปินนักร้องขอแสดงความยินดีด้วยครับโอ้โหเชิญคุณพนักงานครับท่านที่เกี่ยวกับการมอบสายสะพานวีเชอร์พร้อมกันกับรับกลุ่มประธานเรนโบว์ป๊อปปูล่าวงได้แก่มิสไดเวอร์ซิตี้ภูเก็ตยินดีด้วยนะครับ Congratulations วีเชอร์คุณพนักงานห้องสายสะพายเช่นเคยครับยินดีครับBigger into the next round, which would be the semi-final round. I'll have to show you more.
ตัวโชว์ความสวยงามในระยะใกล้ให้กับคณะกรรมการของเราได้การประกวดผู้ที่ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้าย Miss Diversity Thailand 2022โดยไม่เรียงตามลำดับหมายเลขไม่เรียงตามลำดับจังหวัดหรือคะแนนแต่อย่างใดเข้ารอบ10คนสุดท้ายท่านแรกขอแสดงความยินดีกับ Miss Diversity ภูเก็ตครับLampoon.
ปทุมธานีมีเวลา30วินาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะที่มาปทุมธานีนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นจังหวัดเมืองรองหรือจังหวัดทางผ่านในกรุงเทพมหานครแต่สำหรับตัวของเมืองแล้วค่ะปทุมธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงอาหารนะคะมากมายมหาศาลเลยอยากให้ทุกคนค่ะไปเที่ยวที่ปทุมธานีของเราให้มากๆเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราค่ะขอบพระคุณมากค่ะกรุงเทพมหานครก็คือเมืองหลวงของประเทศไทยทุกคนเห็นได้ว่าความเจริญกระจุกอยู่แค่กรุงเทพผู้คนเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีการจัดตั้งทุกๆจังหวัดมีแค่กรุงเทพที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการอยากให้ความเจริญนี้กระจายออกสู่ภูมิภาคอย่ารวยกระจุกจนกระจายขอบคุณค่ะราชธานีนะคะเป็นจังหวัดแห่งเมืองน้ำปราและเป็นแม่น้ำสองสีคือแม่น้ำโขงสีปูนและแม่น้ำมูลสีคามค่ะและยังมีผ้ากาบัวที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและที่ขาดไม่ได้คือประเพณีแห่เทียนอุบลพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกขอบคุณมากค่ะท้ายพูดข้อดีของภูเก็ตค่ำคืนนี้ก็คงจะไม่พอนะคะเนยจึงอยากจะขอยกภูเก็ตที่เป็นไข่มุกอันดามันแล้วก็ภูเก็ตแฟนตาซีด้วยค่ะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีทะเลมากมายเลยอยากจะถามทุกคนนั้นเป็นต่างเพชรน้ำงามเป็นต่างเพชรที่สะพัดในจังหวัดภูเก็ตให้ทุกคนรักษาสืบสานจังหวัดและสถานที่ดีงามอย่างนี้ไงเพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศของเราอีกด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะจุดชิ้นนี้นะครับก็เป็นรูปแบบที่ผมได้ออกแบบนะครับแล้วก็ให้ท่านอาจารย์เฉลิมชัยตรวจแก้นะครับลักษณะของผลงานชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ท่านอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพันธ์นะครับซึ่งลวดลายต่างๆก็เป็นในรูปแบบของท่านนะครับโดยตรงกลางนะครับที่เป็นสัญลักษณ์จุดเด่นก็เป็นรูปดอกบัวนะครับอันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองความมงคลนะครับความดีงามนะครับโดยการออกแบบของผมก็จะใช้ผงนะครับอยู่ด้านข้างสองตัวนะครับผมคิดว่าผงนี้เป็นตัวแทนของความเสมอภาคนะครับเป็นตัวแทนที่ไม่แบ่งเพศไม่แบ่งว่าเป็นอะไรนะครับเราจะมองผงทุกตัวเป็นเหมือนมีเพศเดียวนะครับทีนี้ก็ถ้าใครได้ไปครอบครองนะก็ถือว่าได้ผลงานที่สำคัญของท่านอาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพันธ์นะครับสาวงามหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะสวมใส่มงกุฎ Miss Diversity Thailand 2022ในค่ำคืนนี้ครับจะได้ทราบกันนะครับว่าจะมีแค่เพียง5สาวงามที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนั้นจะเป็นสาวงามจากจังหวัดใดบ้างก่อนที่เราจะได้ทราบนั้นตอนนี้ต้อนรับอีกครั้งนะครับ10คนสุดท้ายผู้เข้าประกวด Miss Diversity Thailand 2022ด้านบนเวทีครับมหาชนสามสภาโอกุฎช่อดอกไม้ครับกับ Miss Diversity ลำปางว่าท่านต่อไปมาจากภาคเหนือ
ซิตี้ครับผมมั่นใจว่าอยากจะขยับมาร่วมกันกับสี่สาวงามที่อยู่ทางด้านนี้อย่างแน่นอนแต่มีอีกเพียงหนึ่งสาวงามเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนี้ท่านสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับ Miss Diversity Miss Diversityซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้เป็นโรคนี้จำนวนไม่น้อยและยังมีผู้รู้จักโรคนี้ไม่มากนักบางคนยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นนะครับบางคนคิดว่าเป็นเพราะตนเองคิดมากไปเองก็มีทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีหากคุณมีคนที่คุณรักเป็นผู้ป่วยโรคนี้คุณมีวิธีการจัดการต่อสภาพอารมณ์ของเขาอย่างไรการเข้าใจเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะเข้าใจเขาการเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีใครอยากเป็นทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจเขาและสามารถทำให้เขาไปรักษาได้สิ่งนี้จะตอบสนองต่อผลทางเคมีทางสมองของเขาโดยการไปพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่ถ้าเราเข้าใจเขาและนำเขาไปได้เขาจะหายจากโรคนี้อย่างเด็ดขาดนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจและการรักษาทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ขอบคุณค่ะการยอมรับความแตกต่างของทุกคนเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติในโลกปัจจุบันความแตกต่างไม่ได้หมายถึงแค่เพียงรูปร่างหน้าตาสีผิวแต่ยังรวมไปถึงความคิดด้วยคุณมีวิธีการจัดการอย่างไรหากมีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจและเกิดการไม่ยอมรับกับคุณเองหรือเกิดขึ้นตรงหน้าคุณ60วินาทีเชิญครับค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกนะคะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะเราอยู่ด้วยกันในสังคมที่มีความหลากหลายแต่เคยได้ยินคำนี้ไหมคะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนี่แหละค่ะที่เราสิ่งที่เราไม่ได้เรานั้นจะอยู่ด้วยกันได้และอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้ภายใต้การรวมกันนั่นก็คือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ทำให้เราอยู่รวมกันได้นี่แหละทำให้เรารู้ว่าสังคมของเราจะดำเนินไปได้ถ้าเราอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันค่ะขอบคุณค่ะข่าวลือทางสื่อโซเชียลที่เกิดขึ้นว่าเวที Miss Diversity Thailand 2022มีการล็อกผลการประกวดไว้แล้วรวมไปถึงมีเด็กเส้นของกองประกวดจากสถานการณ์ทางสื่อโซเชียลนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรและอยากจะอธิบายอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะในโลกไม่ดีนะคะมีคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนแน่นอนค่ะว่าทุกคนย่อมมีความคิดที่แตกต่างประกอบกันข่าวลือนั่นก็คือข่าวลือค่ะก็ไม่เชื่อว่าท่านคณะกรรมการที่นั่งอยู่ตรงหน้านี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิถ้าใช่ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะข่าวลือก็ไม่คิดว่า Diversity Thailand แห่งนี้มีความยุติธรรมให้กับสาวงามทุกคน That no mistake no precedent or even a blessing may attend from ไม่มีความผิดพลาดไม่มีความบังเอิญทุกเหตุการณ์ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะที่พวกให้กันเราเพื่อเป็นการเรียนรู้ไม่มีเด็กเส้นแน่นอนขอบคุณค่ะการมีภาวะผู้นำเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของการเป็นนางงามในยุคปัจจุบันหากคุณได้รับมงกุฎ Miss Diversity Thailand 2022คุณจะนำสังคมสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างไรค่ะสำหรับปีนี้นะคะการจัดประกวด Miss Diversity ถือว่าเป็นปีแรกและน้องพราวหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าถ้าน้องพราวได้รับตำแหน่งในค่ำคืนนี้ตัวของพราวเองจะขอเป็น LGBTQ หรือว่าสาวประเภท2ที่จะนำพากลุ่ม LGBTQ หรือว่าทุกคนในสังคมนั้นไปในจุดที่ดีอย่างเช่นในวันนี้ชมรมรุ่งสร้างสรรค์ของเรา
ราได้ทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาตัวของพราวเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมรุ้งสร้างสรรค์จังหวัดเชียงรายและพาจังหวัดเชียงรายและพาประเทศไทยไปสู่จุดที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติแล้วตอนนี้คุณคิดว่าสภาวะของประเทศไทยหลังจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ปกติแล้วหรือยังเพราะอะไรอีกครั้งนะครับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยใน2ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ตอนนี้นะครับเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนเกือบปกติในความคิดเห็นของคุณคิดว่าสภาวะของประเทศไทยหลังจากสถานการณ์โควิดหรือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับปกติแล้วหรือยังหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาคิดว่าประเทศไทยของเรายังไม่ปกติพอค่ะเพราะว่าเรายังมีรัฐบาลที่ยังบริหารประเทศได้ไม่ดีพอค่ะมองเห็นถึงปัญหาของประชาชนชาวรากหญ้าเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเรามีสิทธิ์ของตัวเองเราจงใช้สิทธิ์และใช้เสียงของตัวเองอย่างมีคุณค่าและเลือกรัฐบาลอย่างดีที่สุดขอบพระคุณค่ะDiversity ขอนแก่นแต่จะมีแค่เพียง1เดียวเท่านั้นที่จะได้ครอบครองมงกุฎเกียรติยศนี้นะผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง Miss Diversity Thailand 2022
ศิลปะที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายครับสำหรับปีนี้